สมุนไพรสบู่แดงในการรักษาโรคหูอื้อโดยใช้ก้านใบไปอังไฟพอให้อุ่นๆแล้วก็ใช้ปากนี่เป่าเข้าไปในหูนะครับก็จะหายชะงัดนักแลสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่รอบๆตัวเราใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากนะครับติดตามชมเลยครับสมุนไพรสบู่แดงไม่ใช่แก้เป็นการรักษาโรคเรือนและโรคผิวหนังเท่านั้นนะครับโดยใช้ใบนะครับตำพอกในการรักษาโรคผิวหนังส่วนโรคเรือนนะครับก็ใช้เมล็ดของสบู่แดงนะครับตำพอกทาบริเวณโรคเรือนนะครับก็จะหายได้อย่างชะงัดดักแลแต่วันนี้ก็จะทำการรักษาโดยใช้ก้านของใบนะครับใช้ก้านเดียวก็พอนะครับก้านพอประมาณนะครับแล้วก็เอาตัดใบออกนะครับแล้วก็ใช้ไปอังไฟนะครับแล้วก็เอาอุ่นๆมาเป่าหูนะครับเมื่อได้เต็มที่แล้วนะครับน้ำของเขาก็จะไหลเข้าไปในหูรักษาโรคหูอื้อนี่แหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแถวๆภาคอีสานมหาสารคามอย่างเช่นลุงผมที่เคยสอนผมไว้นะครับเขาก็จะเอาก้านสบู่แดงไปอังไฟนะครับพออุ่นๆเขาก็จะเป่าใส่หูนะครับถ้ามีอาการหูอื้อขึ้นมานี่แหละครับสบู่แดงใช้ในการรักษาโรคหูอื้อโดยใช้ก้านใบอังไฟนะครับกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮังนัสสารคามช่องคนสัญจร FC ช่องกิตตินัยสารทีช่องบ้าวิสารผ้ากินผ้าเลาะช่องนายวอล์กบายพิพัฒน์ช่องนี้สำหรับการออกกำลังกายเป็นเยี่ยมถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องนายวอล์กบายพิพัฒน์ช่องกุนเนียงเอนจิเนียริ่งนะครับสำหรับเรื่องช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างต่างๆต้องปรึกษาเขานะครับกุนเนียงเอนจิเนียริ่งสิบอกให้